สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด2เข็มสลับยี่ห้อหาภูมิต้านทานวันที่18มิถุนายนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงการเปิดรับอาสาสมัครเพื่อทำการทดลองฉีดวัคซีนต่างชนิดกันต้องการอาสาสมัครรับวัคซีนโควิดสลับชนิดกันในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิดยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็ม1และ2ด้วยเหตุผลบางคนฉีดเข็มแรกแล้วแพ้จำเป็นต้องฉีดเข็มที่2ต่างชนิดกันเช่นเข็มแรกฉีดซิโนแวคเข็มที่2ฉีดเป็นแอสตราเซเนกาการให้วัคซีน2เข็มต่างชนิดกันจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลนและต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่2และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่2อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้ดังนั้นการสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้จริงโครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้วโครงการนี้จึงอยากจะขอรับอาสาสมัครมารับวัคซีนเข็มที่1และ2ต่างชนิดกันโดยกลุ่มแรกจะฉีดเข็มที่1เป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาและอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่1เป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่2เป็นซิโนแวคและจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีนและตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริงสำหรับคุณสมบัติอาสาสมัครมีดังนี้1อายุระหว่าง18ถึง59ปี2อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลสะดวกเดินทางมารับวัคซีนและเจาะเลือดตามนัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันและเวลาราชการ3ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาก่อน4ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน5ไม่มีประวัติแพ้ง่ายโรคภูมิแพ้หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน6อาสาสมัครสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร7ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่ต้องนอนโรงพยาบาล8ไม่กินยากดภูมิต้านทานและ9ไม่มีประวัติโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อ HIV หรือเป็นมาแต่กำเนิดทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึงวันที่24มิถุนายน2564หากมีคุณสมบัติเหมาะสมทางผู้วิจัยจะติดต่อกลับมาหาภายในวันที่25มิถุนายนเวลา 16:00 น.หากเลยวันดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับการติดต่อแสดงว่าไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ